ให้ดูบรรยากาศหน่อยครับทุกคนเชิญอุ้ยโทษทีอะเธอพี่แม็กซ์ยังเพิ่งไปนะเธอครับอะอยู่นี่เธอเป็นไงบ้างวันนี้ลูกมาเที่ยวสนุกไหมครับสนุกอ่ะอ่ะฮะถ้าเป็นไปได้อยากให้น้าแน็กมาไหมครับสำหรับเธอนะแล้วก็ติดอยู่ตามกำแพงอ๋อเดี๋ยวน้าแน็กน้าแน็กถ้าเธอเป็นน้าแน็กมาเจองานวันนี้จะดีใจไหมสิ่งแรกที่เธอจะทำก็คือขอเสื้อแล้วกระโดดลงไม่ถึงนะอาเธอร์หรือว่าน้าแน็กจะกระโดดน้ำน้าแน็กหรอถ้าเป็นไปได้เอาเจ็ตสกีมาเลยเนาะวิ่งได้เหรอเธอมันเล็กไปนะใช่นะแล้วก็วนวนได้ใช่ไหมครับวนได้อาเธอร์อาเธอร์ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับโฆษณาละครหรืออะไรอะไรเงี้ยผลงานไปดูในขอบคุณมากครับอาเธอร์ยังไม่ต้องไปดูใน Facebook แล้วก็ TikTok จำไม่ได้ใช่ครับจำไม่ได้นะครับใช่ครับมีแต่คนชมว่าอาเธอร์หล่อมากนะครับอาเธอร์เป็นเด็กดีมากใช่ครับนี่น่ารักมากอาเธอร์ตอนนี้ภาษาไทยอาเธอร์แข็งแรงหรือยังแข็งแรงไหมบอกว่าพูดภาษาไทยคล่องหรือเก่งหรือยังอะไรเงี้ยเพราะปกติอาเธอร์จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียนเรียนภาษาอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับใช่พูดภาษาไทยอาเธอร์ก็พูดได้แหละแต่ถ้าอ่านก็คือก็มีหลักฐานเยอะเหมือนกันอ่ะวันที่อาเธอร์ไลฟ์ล่าสุดมั้งที่ดาราจีกามีอะไรแสบก็อ่านแสบเหมือนน้ำมากเลยครับแสบเหมือนน้ำมากอาเธอร์พี่ต้องถามหน่อยระหว่างอาเธอร์กับน้าแน็กใครหล่อกว่ากันแล้วแบบนี้ทำไมรวยเลยถ้าเธอเลยอันนี้คือตอบอีกแบบได้แล้วว่าอาเธอร์หล่อกว่าจริงเหรอตอนแต่งตัวแต่งหน้าอาเธอร์ครับตอนที่อาเธอร์สูงกว่าเขาบอกว่าตอนอาเธอร์ไปเที่ยวทะเลกลับมาอาเธอร์ตัวดำเลยนะครับวันนั้นน่ะแทนขึ้นผิวสีแทนเลยอ่ะสนุกเลยฮะคืออาเธอร์ตากแดดตลอดเลยวันนั้นน่ะตากแดดตลอดส่วนมากจะอยู่ในน้ำคือวันนึงมันมี24ชั่วโมงแล้วอยู่25ชั่วโมงอาเธอร์เล่นใช่ไหมเล่นน้ำเล่นน้ำโอ้โหอันนี้เล่นได้นานสุดใช่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 ครับใช่ฉันมีคำถามให้กับอาเธอร์ไหมอาเธอร์จะนั่งอยู่นี่ประมาณอีก2ชั่วโมงเก่งฉลาดใช่ครับเก่งฉลาดมากนะฮะหลานนั่นเองต้องถามหน่อยพี่ต้องถามหน่อยตอนเด็กๆอาเธอร์จะโดนนั่นแกล้งแบบจับขาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอาเธอร์กลัวไหมสนุกไม่กลัวไม่กลัวคือนั่นจับขาเงี้ยแล้วห้อยคอเงี้ยห้อยหัวเงี้ยจริงเหรอชอบจริงเหรอจริงไม่กลัวไม่กลัวอ๋อชอบเลยชอบเลยอ๋อแล้วเวลานะแน็กให้ทำนู่นทำนี่อาเธอร์สมัครใจเองหรือว่าโดนบังคับฮะทำนี่แบบเช่นชวนเขายังไม่เข้าใจภาษาไทยเราจะถามไปเราจะถามเป็นมุกแต่อาเธอร์ขอทิชชู่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเด็กอะไรฉลาดมากทุกคนอะเธอนั่นแน็กอะกลัวนะการมินไหมกลัวเกรงใจอะเกรงใจเห็นไหมทุกคนถามคำถามอะไรที่อะเธอเข้าใจง่ายๆหน่อยไหมอะเธอยังไม่เข้าใจภาษาไทยที่แบบชัดเจนอะเขายังเด็กอยู่นะฮะอะระหว่างอาเธอร์กับน้าแน็กฮะใครควรกว่ากันใครแสบกว่ากันใครดื้อกว่ากันไม่ได้อยู่กับน้าแน็กตลอดเวลาก็เลยตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะตอบว่าน้าแน็กกับอาเธอร์ตอนเด็กๆแบบเนี้ยใครดื้อกว่ากันเขาไม่ได้ดื้อเ
เห็นในตอนเด็กเลยต้องบอกแล้วแต่ถามอาเธอร์เอาคำถามแบบที่มันเข้าใจง่ายๆได้ไหมโดนเด็กถอนงอกแล้วเนี่ยเอาคำถามที่เข้าใจง่ายๆได้ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวให้น้าตัวรอบเดี๋ยวให้อยู่อันนี้ช่วงเก่งเก่งแม่ยังอยู่ถ้าเกิดเราเล่นเดี๋ยวความสนใจจะมาอยู่กับเกมไงก็เลยแบบเกรงใจเพราะว่าแม่ครอบครัวเดี๋ยวนั่งก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าแม่ครอบครัวอยู่เฮ้ยทุกคนโฟกถ่ายรูปเป็นที่ก่อนข้างบ้านเนาะเดี๋ยวพี่โอ๊คพี่หยองว่าไงมันน่าจะเป็นไหนเพราะว่าถูกไหมใช่ครับน้องบอกพี่ดีใช่ครับเมื่อกี้ต้องโดนไปหลายดอกเลยเนี่ยแล้วแต่ละคนถามมาเงี้ยก็โดนไปเลยเธอมาแล้วพร้อมแล้วรับหนึ่งพร้อมหรือยังเธอพร้อมหรือยังพร้อมในการพูดคุยสนทนาได้ครับทุกคนอยากถามอะไรเธอบอกมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้พี่ตัวดอถามรูปอาเธอร์ก่อนมาแล้วครับน่ารักมากครับนี่แหละครับคือถ่ายระหว่างคุณยายกับหลานนะครับทุกคนสวัสดีครับอ่ะมีอะไรถามอาเธอร์อีกอาเธอร์จะมีเวลานั่งอยู่ตรงนี้อีกนานนะฮะอาเธอร์ตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับพี่มีสูงเท่าไหร่พี่มีเราต้องแบบอย่าบอกนะว่าอาเธอร์จะตอบว่าสูงเท่าเก้าอี้จะเข้าใจคำถามไหมจะเข้าใจคำถามไหมเข้าใจคำถามไหมผมลุ้นอยู่สูงเท่าไหร่น่าจะไปเปรียบเทียบกับวัตถุสูงแบบโอเคขอบพระคุณมากเครื่องว่าแล้วเชียวควรถามในสิ่งที่ควรถามอ๋อไม่มากเกินไปใช่ค่ะได้ครับพี่เดมอันนี้ไม่ต้องเชื่อเรื่องนะทุกคนเอาสนุกกันนะครับเราก็จะอยู่ในคำถามที่น่ารักนะครับนะฮะแซวเล่นนะทุกคนกี่เซนติเมตรเธอ how tall are you140 centimeters ได้ครับอัลเตอร์เรียนอินเตอร์นะครับใช่อัลเตอร์เรียนแบบเรียนที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าโฮมสคูลโอเคเขาเรียกว่าโฮมสคูลใช่ครับได้เดี๋ยวเราไปหาป้าติ้งกันขอบคุณน้องมากประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะพอดีผมเจออาเธอร์เห็นทุกคนอ่ะโดนสัมภาษณ์อยู่ผมก็เลยแบบเจออาเธอร์อยู่ตรงนี้ก็เลยแวะมาสัมภาษณ์น้องก่อนนะครับทุกคนก็คือน้องเขาน่ารักมากมาสัมภาษณ์ได้เลยใช่อาเธอร์ไม่ได้ว่าเนาะพี่อาพี่ต้องมาคุยมาสัมภาษณ์เนาะขอบคุณมากนะอาเธอร์นะโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะรู้จักโคตรเฟี้ยวอ่ะลูกนะครับน่ารักมากอาเธอร์หน้าหวานมากนะครับหน้าหวานมากโอเคอาเธอร์เดี๋ยวพี่ต้อมไปสัมภาษณ์ป้าติ้งก่อนนะขอบคุณมากนะอาเธอร์ขอบคุณมากนะครับน่ารักมากมาลุ้นกล่องกันอยู่นะฮะลุ้นกล่องกันอยู่พี่มิ้นสวัสดีครับนี่พี่มิ้นน่ารักมากนะครับเดี๋ยวอ้อสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ฮัลโหลขอบคุณนะครับนะเดี๋ยวต้องไปหาปาร์ติ้งก่อนไปถ่ายรูปได้ถ่ายรูปยังเดี๋ยวต้องไปเอาแบตเตอรี่ก่อนนะครับแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาเพื่อนถ่ายรูปสวัสดีครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวโทษทีนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาที่ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวต้องไปหาปาร์ติ้งก่อนขอบคุณนะทุกคนนะขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายแบตเตอรี่ก่อนชาร์จได้ไหมชาร์จได้ไหมเนาะแป๊บนึง
แป๊บนึงนะครับสัญญาณมันจะนั่นนิดนึงได้ครับ3นี่นะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับน่ารักมากเดี๋ยวผมไปหาป้าติ้งก่อนพี่ก็รู้ขอบคุณมากแม่อยู่ด้านนู้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับเองถ่ายรูปยังเตยถ่ายรูปยังเพื่อนถ่ายกับแม่กับพี่ๆป้าติ้งยังรังเหรอโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเพี้ยให้น้องถ่ายรูปหน่อยน้องเตยถ่ายรูปกับครอบครัวหน่อยต้องไปดูก่อนโอ้เธอสวัสดีหรอกพี่ยองเดี๋ยวผมไปดูก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเที่ยวคาเฟ่กันลี่ได้เลยนะครับขอบคุณครับคึกคักมากนะครับทุกคนเดี๋ยวไปหาป้าติ้งก่อนพี่ยองป้าติ้งพี่โอป้าติ้งครับอะไรนะครับป้าติ้งครับป้าติ้งเหรอป้าติ้งอยู่ข้างในเหรออ๋อป้าติ้งน่าอยู่ข้างในนะที่มีแต่คนอ๋ออ๋อนี่ต้องสัมภาษณ์พี่ตูนไปแล้วให้ดูอีกรอบนึงก็ได้ให้ดูอีกรอบนึงคนสวยสวยมากเดี๋ยวต้องไปหาป้าติ้งก่อนเพราะว่าต้องเก็บคำสัมภาษณ์ไปแล้วใช่ไหมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีความสุขนะครับโมโมพาเราต้องไปหาป้าติ้งหน่อยลูกป้าติ้งอยู่ไหนป้าติ้งอยู่ข้างในค่ะไปโมโมพาเราต้องไปด้วยลูกไปเดี๋ยวเราจะตามพิธีกรตัวน้อยนะครับไปหาป้าติ้งกันโมโมไปเดินตามพาเราต้องไปหาป้าติ้งหน่อยนะครับโอ้ป่ะโอเคสวัสดีลูกป่ะไปหาป้าติ้งก่อนเมื่อกี้เจอพี่เปปเปอร์มินต์เลยทักทายกันนิดนึงนะครับต้องใช้บริการกามีไม่ได้มาครับนะเจอพี่เปปเปอร์มินต์เลยครับหาอยู่พี่มินต์ก็มาให้เกียรติมาด้วยวันนี้นะครับอ้าวสวัสดีค่ะนี่เลยสวัสดีครับเจถ่ายจนเมมเต็มแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้งั้นถือไมค์ก่อนเอาถือไมค์ก่อนเดี๋ยวเราหามุมดีๆก่อนเดี๋ยวต้องจะเก็บคลิปไปลงเอาเก็บเอาน้องสะใภ้ดีกว่าเข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในเลยใช่ครับแน่ได้เลยนี่เลยน่ารักมากป้าติ้งครับให้พูดถึงเกี่ยวกับงานคาเฟ่การีในวันนี้หน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างมันแบบใจมันฟูเลยป่ะมันแบบยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่คิดไว้อะค่ะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นพลังรวมจากเหล่าด้อมแล้วก็ทุกด้อมมาด้อมมีหลายกลุ่มแต่ทุกด้อมก็รวมกันที่นี่อ่ะเรียกว่ามันแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้สุดยอดเลยอ่ะก็นับถือกันจัดการที่เป็นแกลเลอรี่เนาะเหมือนเราไปต่างประเทศเราแบบไปเจอแกลเลอรี่อะไรที่แบบมันน่ารักแล้วก็แบบยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยรู้สึกเป็นคำนี้เลยอ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะสุดยอดขอบคุณป้าติ้งมากขอบคุณป้าติ้งมากนะครับป้าติ้งครับอยากให้พูดถึง FC ที่น่ารักแล้วก็รักในส่วนตัวของชาลีกามินด้วยแล้วก็รักครอบครัวทุกคนด้วยอย่างเช่นป้าติ้งป้าแตงตุนรักหมดเลยนะครับอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับก็ต้องขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายจากใจเลยค่ะแบบว่า FC เหล่าด้อมนักชาลีด้อมกามินก็คือด้อมชาลีกามินค่ะมีหลายด้อมมีด้อมเดซี่ด้อมไปตกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกด้อมเลยต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณที่แบบทำให้พวกเขาแบบมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่านักกามินเขารับรางวัลเขาประทับใจแน่นอนนี่ของก็ได้มาเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปฝากแดกน้องแดกกับน้องกามินนะคะต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะชาวด้อมทุกท่านเหล่าด้อมเหล่า FC ทุกท่านเลยน่ารักมากขอบคุณจากใจค่ะอันนี้ช่องน้องทอมอินดี้ครับต้อมทอมอินดี้นะคะขอบคุณป้าติ้งมากป้าติ้งครับขอนอกรอบนอกคำถามนิดนึงได้ไหมค่ะเมื่อไหร่จะมีแฟนนะเฮ้ยเอาจริงคือป้าเคยมีชีวิตคู่มาแล้วแบบแต่ว่าไม่มีลูก
ฉันเองเคยมีชีวิตคู่แบบ9ปีเลยค่ะครับผมคือปาไม่ใช่แบบเฮ้ยโสดมาตั้งแต่สาวไม่ใช่ ไม่ใช่แบบงั้นอะไรนะคะอ่ะสนกันใช่ป่ะเห็นป่ะผู้หญิงสมัยนี้สวยเห็นป่ะมีโสดมีสวยสวยมันโสดอยู่ได้ค่ะใช่เห็นไหมอ่ะเขาก็บอกว่าสบายมากคนสนกันยืนยันค่ะจริงๆคือเราเคยแบบเราผ่านมาทุกรสชาติแล้วชีวิตอ่ะเราโอ้โหอายุ43ขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าแบบโสดมาตลอดเนี่ยแบบก็อาจจะโหยหาอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับแบบเคยคนเคยมีชีวิตคู่อะไรแล้วก็ไม่ได้แบบโหยหาความโสดชีวิตมันมีอะไรให้ทำมากกว่านี้แล้วถ้าเป็นไปได้อ่ะประตูความรักเนี่ยจะปิดตายไหมครับหรือว่าพร้อมเปิดตลอดเวลามันไม่ปิดหรอกเพียงแต่ว่าเราก็แบบเลือกขึ้นเราเคยอยู่แบบ9ปีอ่ะเข้าใจคำว่าคนนายอยากออกนอกอยากเข้าป่ะ พอวันนึงที่เราแบบหลั่นล้าแล้วแบบเราโสดแล้วอ่ะชีวิตโคตรหลั่นล้าเลยคือไม่ต้องการอะไรที่มาผูกมัดอีกแล้วเราอยากตื่นกี่โมงอยากกินอะไรอยากไปที่ไหนอยากไปเที่ยวที่ไหนมันเป็นชีวิตของเราเลยอ่ะน่ารักมากน่ารักมากอันนี้เป็นตัวแทนของสาวโสดยุคใหม่นะคะน่ารักมากนะครับน่ารักมากเพราะบางทีบางไลฟ์อ่ะชาลีบอกว่าปาติงอ่ะอยู่คอนโดคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยใช่คอนโดจริงเองทำงานโรงแรมทำงานมากูคอนโดผ่านฉันก็อยู่ของฉันคนเดียวฉันแฮปปี้แล้วฉันให้ใครเข้าห้องด้วยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเอาตรงเมนชอบผูกมัดใช่ครับน่ารักมากป้าแตงป้าติงขอบคุณมากนะครับที่แบบพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับวันนี้นะครับน่ารักก็หยอกแซวกันปกติเวลาเจอกันทุกครั้งอยู่แล้วหยอกนะใช่ครับขอบคุณป้าติงมากนะครับน่ารักมากเลยขอเดินชมงานนะครับช่องทำอินดี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะน่ารักมากโอเคไม่รบกวนป้าติงแล้วล่ะครับขอบคุณมากสวยไหมป้าติงซุ้มนี่สวยไหมอันนี้ของชาลีเราก็หรอกภาพเราคัดมาแบบโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวให้ป้าติ้งถ่ายรูปกับแฟนคลับต่อนะฮะเดี๋ยวเราไม่รบกวนเพียงถ่ายรูปกับ